ชีวประวัติของหลวงปู่ขาวเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนพระหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีนามเดิมท่านชื่อขาวโครทาเกิดเมื่อวันที่28ธันวาคมพ.ศ.2431ตรงกับวันอาทิตย์ปีชวดณบ้านบ่อชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีบิดาชื่อพัวมารดาชื่อรอดโครทาท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน7คนตามลำดับดังนี้1นางวันโครทา2นายบุญจันทร์โครทา3นางหนูแดงโครทา4หลวงปู่ขาวโครทา5นายกาว่าวโครทา6นางหลอดโครทา7นางไหลโครทาพี่และน้องได้ถึงแก่อนิจกรรมไปหมดแล้วการอาชีพเมื่อเป็นคฤหัสถ์ของหลวงปู่ท่านทำนาค้าขายเป็นคนขยันหมั่นเพียรมากมีนิสัยซื่อสัตย์สุจริตโอบอ้อมอารีกับญาติมิตรเพื่อนฝูงและผู้เกี่ยวข้องดีมากใครๆก็รักและชอบคบค้าสมาคมมีเพื่อนฝูงมากแต่เป็นเพื่อนที่ดีไม่ใช่แบบมีเพื่อนฝูงมากเล่ายาปลาปิ้งมากลากันลงนรกทั้งเป็นและล่มจมไปเป็นแถวๆดังที่รู้ๆเห็นๆกันอยู่ในสมัยจรวดรวดเร็วทันใจคนสมัยนั้นมักมีแต่คนดีการคบกันจึงเป็นสง่าราศีแก่วงสกุลมากกว่าจะพาให้เสียหายล่มจมเมื่ออายุ20ปีบิดามารดาก็จัดให้มีครอบครัวภรรยาชื่อนางมีมีบุตรธิดาด้วยกัน7คนคนหัวปีเป็นชายชื่อคำมีได้ออกบวชตามพ่อคือหลวงปู่เวลาท่านออกบวชแล้วจนสิ้นอายุในเพศนักบวชเมื่อพ.ศ. 2525นี้เองที่วัดถ้ำกลองเพนเมื่อบวชแล้วก็ติดสอยห้อยตามหลวงปู่และมาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนด้วยจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตคนที่2ชื่อในลีโครทาเป็นผู้มีศรัทธาอุตสาหติดตามมาปฏิบัติและถวายอาหารบิณฑบาตหลวงปู่เป็นประจำลูกที่มีนิสัยทางศาสนาอย่างเด่นชัดมีอยู่2คนนอกนั้นก็ธรรมดาเหมือนโลกทั่วไปแต่จะไม่ขอออกนามลูกๆท่านท่านอยู่ครองคฤหัสถ์ตามประเพณีของโลกแต่รู้สึกไม่ค่อยราบรื่นชื่นใจนักในระหว่างคู่ครองทั้งสองที่อยู่ร่วมกันมาเนื่องจากภรรยาไม่ตั้งอยู่ในความสันโดษคือความยินดีในสมบัติที่มีอยู่ของตนได้แก่คู่ครองแต่ชอบหาเศษหาเลยซึ่งเป็นยาพิษทำลายจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งตลอดสมบัติและความมั่นคงของครอบครัวคือมีคบชู้สู่ชายอื่นซึ่งเป็นประเภทกาฝากอันเป็นตัวทำลายถ่ายเดียวจนถึงกับอยู่ด้วยกันไม่ได้จีรังยั่งยืนหากจะคิดถึงว่าถึงวรกรรมหรือธรรมบันดาลก็สุดจะขาดคิดด้นเดาได้ถูกเพราะถ้าไม่มีเหตุสะเทือนใจอย่างหนักเช่นนี้เกิดขึ้นท่านอาจจะยังไม่คิดในแง่อัตธรรมถึงกับต้องสละตนออกบวชในระยะนั้นก็ได้เพราะเท่าที่ทราบในประวัติความเป็นมาของการครองเรือนที่เป็นต้นเหตุให้ท่านคิดมากถึงกับคิดถึงการออกบวชก็มาจากสาเหตุที่เมียมีชู้ไม่อาจสงสัยไปอย่างอื่นอยู่แล้วดังนั้นการที่เมียมีชู้หรือผัวมีชู้เมียมีหลายผัวหรือผัวมีหลายเมียเหล่านี้จึงควรยกให้กิเลสราคะตัณหาตัวไม่รู้จักอิ่มพอกว่าต้อนเข้าสู่คลังไม่หิจฉตาของมันไปเสียเพื่อไม่ให้มีความกระทบกระเทือนถึงอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่มีส่วนรู้เห็นและผิดด้วยเพราะเรื่องทำนองนี้มีอยู่ทั่วไปและยิ่งจะนับวันมากขึ้นถ้าโลกต่างพอใจส่งเสริมโดยไม่สนใจเห็นโทษของเครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐอยู่แล้วเพราะความสงบสุขของครอบครัวผัวเมียอยู่ที่อัตธรรมคือสันตุถีประมังทนังความยินดีเฉพาะผัวเมียของตนเป็นทรัพย์ความยินดีต่อกันและอยู่ที่โอวาทแห่งธรรมบทนี้ไม่ได้อยู่ที่ไม่หิจฉตาหลายผัวหลายเมียดังที่คิดและสนใจใฝ่ฝันกันเลยดังนั้นโลกครอบครัวผัวเมียถ้าอยากมีความสงบสุขร่มเย็นจีรังยั่งยืนจึงไม่ควรฝักใฝ่ใส่ใจสาะแสวงหาหญิงชายเศษเด่นประเภทยาพิษมาเคลือบแฝงครอบครัวผัวเมียควรรักสงวนและบำรุงรักษาสมบัติคือคู่ครองที่มีอยู่ของตนให้มีความอบอุ่นตายใจและเห็นอกเห็นใจกันตลอดไปจนวันอวสานจะเป็นผู้ครองความสุขได้สมใจที่ใฝ่ฝันคำว่าราคะตัณหานั้นย่อมเหมือนไฟในครัวเรือนโลกปราศจากไม่ได้ทั้งสองอย่างคือต้องเสาะแสวงกันทั้งหญิงทั้งชายในเรื่องครอบครัวผัวเมียเพราะราคะตัณหาเป็นนายบังคับให้จำต้องแสวงไฟสำหรับหุงต้มแกงตลอดแสงสว่างต่างๆอันหาประมาณไม่ได้จำต้องมีสำหรับมนุษย์และครอบครัวทั้งสองอย่างนี้หากนำมาทำประโยชน์ตามความจำเป็นก็ย่อมสนองความต้องการได้เท่าที่ควร
แต่ถ้าประมาทลืมตัวขาดความระมัดระวังทั้งสองอย่างนี้ย่อมเผาผลาญมนุษย์ให้ฉิบหายวายปวงไปได้ไม่อาจสงสัยดังนั้นปราชญ์ท่านจึงสอนมนุษย์ผู้อยู่ใต้อำนาจแห่งราคะคิโทสะคิโมหะคิเหล่านี้ด้วยธรรมอันเป็นน้ำดับไฟไม่ปล่อยให้ลุกลามใหญ่โตจะกลายเป็นโรควินาศเช่นเดียวกับการรักษาไฟในบ้านไม่ให้เป็นอันตรายแก่ตนและสมบัติทั้งหลายฉะนั้นสาเหตุให้ท่านออกบวชการเริ่มออกบวชของท่านได้ปรากฏขึ้นในเวลาต่อมาที่ได้พบเห็นสิ่งที่รักและปักลึกสุดคู่หัวใจกลับกลายเป็นมหาภัยสังหารทำลายหัวใจอย่างไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยท่านเองเกิดความทุเรศและความเกลียดแค้นแสนจะอดกลั้นทนทานได้ในเหตุการณ์นั้นแต่ก็คงมีบารมีธรรมที่เคยบำเพ็ญมามาช่วยสะกิดใจไว้ได้ทันท่วงทีในขณะนั้นว่าแม้แต่มดตัวเล็กๆกัดเรายังรู้สึกเจ็บและปัดออกในทันทีทันใดก็การฆ่าคนให้ล้มตายนั้นความทุกข์ของผู้จะถูกฆ่าแม้เป็นฝ่ายผิดและรู้ตัวว่าผิดจะมีทุกข์มากขนาดไหนจงยับยั้งใจไว้พิจารณาให้ดีและละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะสายเกินแก้ว่าทำไมเราจึงเป็นผู้ยินดีและพอใจทำในสิ่งเลวร้ายที่โลกทั้งหลายไม่พึงปรารถนาและปราติเตียนอย่างยิ่งชนีเราฆ่าเขาให้ตายสมใจแล้วเราจะได้อะไรที่พึงใจเป็นเครื่องตอบแทนบ้างนอกจากมหันตโทษมหันตทุกข์ล้วนๆไม่มีประมาณเท่านั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาเผาผลาญเราคำว่าเมียมีชู้ผัวมีชู้เมียมีหลายผัวผัวมีหลายเมียนี้เพิ่งมาเกิดแก่เราคนเดียวเท่านั้นหรือในโลกทั้งหลายตลอดวงนักปราชญ์ที่ท่านมาเป็นศาสดามาเป็นพระสาวกมาเป็นครูอาจารย์สอนเราท่านไม่เคยมีเคยเจอสิ่งสกปรกอันเป็นสมบัติของสัตว์นรกเหล่านี้มาหรือในโลกมีเฉพาะเราคนเดียวเจอเฉพาะเราคนเดียวเท่านี้หรือรีบคิดและตัดสินใจให้ถูกถ้าจะไม่ตั้งหน้าทำลายตัวเองให้ฉิบหายจนไม่มีเชื้อแห่งความดีเป็นเครื่องสืบต่อภพต่อชาติในภพต่อไปคนเราจะรู้ว่าตนโง่หรือตนฉลาดจะล่มจมหรือจะเอาตัวรอดปลอดภัยถึงแดนแห่งชัยชนะได้ย่อมถือเหตุการณ์เป็นเครื่องวัดตวงในการปฏิบัติตัวต่อเหตุการณ์นั้นปราทั้งหลายแต่ดึกดำบรรพ์มาท่านไม่เคยเสียท่าเสียทีเพราะการทุ่มตัวให้กับสิ่งเลวทรามทั้งหลายนอกจากท่านคิดอุบายพลิกแพงเปลี่ยนแปลงสิ่งเลวร้ายให้กลายมาเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงธรรมให้เจริญภายในใจถ่ายเดียวแต่ตัวเจ้าเองทำไมจะทำตัวเป็นมนุษย์เลวแหลกแต่กระจายไม่เป็นท่าโดยการทำชั่วตามเหตุการณ์ของโลกที่มีประมาณแห่งความพอดีที่ผู้อื่นก่อขึ้นเช่นนี้เล่าเพียงเท่านี้ไม่อาจยับยั้งได้เจ้าจะพยุงตัวเพื่อความดีงามไปได้อย่างไรเมียของเจ้าเขาล้วงอำนาจแห่งราคะตัณหาไปตามประสาของหญิงที่ไม่มีเขตแดนแต่ตัวเจ้าเองที่เข้าใจว่าตัวเป็นฝ่ายถูกฝ่ายดีกว่าเขาแต่แล้วเจ้าก็จะล้วงอำนาจไปตามโทสะความอาฆาตมาดร้ายและทำลายเขาให้ตายสมใจนั้นในคนทั้งสองคือเมียผู้นอกใจกับตัวเจ้าเองผู้ฆ่าเมียและชายชู้ให้ตายพร้อมกันในขณะเดียวสองคนนั้นจะจัดว่าใครเลวร้ายกว่าใครตามสายธรรมของจอมปราชญ์ผู้มีพระศาสดาเป็นพยานแล้วตัวเจ้าเองต้องจัดว่าเป็นผู้ทำกรรมชั่วอย่างหนักมากจนไม่มีมหาเมตตาในธรรมบทใดบาทใดให้อภัยเจ้าได้เจ้าต้องลงนรกหลุมมหันตทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่เป็นอย่างอื่นเลยเจ้าจะเชื่อโทสะกิเลสที่กำลังรุมล้อมพัดผันหัวใจของเจ้าเพื่อให้เป็นไปตามอำนาจของมันหรือจะเชื่อธรรมของจอมปราชญ์ที่เคยพยุงสัตว์โลกผู้ได้ทุกข์ให้เบาบางสางซามานานแสนนานรีบคิดและตัดสินใจโดยถูกทางเดี๋ยวนี้อย่าชักช้าล่าหลังกิเลสตัวโหดร้ายจะแซงทำและขยำตัวเจ้าให้แหลกทั้งเป็นถ้าไม่รีบจัดการกับมันแต่ขณะนี้ท่านว่าเป็นที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์อย่างไม่เคยคาดเคยฝันมาก่อนพอความอัศจรรย์ผุดขึ้นจากภายในอันเป็นเชิงบอกเตือนด้วยอุบายต่างๆเรากับครูอาจารย์ที่เคารพนับถือมานั่งสั่งสอนเราอยู่เฉพาะหน้าให้สงบลงไปใจที่เป็นเหมือนกองเพลิงใหญ่ซึ่งกำลังส่งเปลวเต็มที่พร้อมจะเผาไหม้สิ่งที่ขีดขวางอยู่เวลานั้นให้เป็นผุยผงชั่วประเดี๋ยวใจนั้นได้สงบตัวลงอย่างเงียบผิดธรรมดาและเกิดความสลดสังเวชในเหตุการณ์เกี่ยวกับเมียนอกใจพร้อมด้วยความอ่อนโยนที่เต็มไปด้วยความสงสารและความให้อภัยเต็มดวงใจพร้อมกับความเห็นโทษแห่งความโหดร้ายหมายชีวิตอย่างถึงใจในขณะเดียวกันยกมือขึ้นประนมสาธุสาธุสาธุพระธรรมท่านโปรดปรานว่าที่สัตว์นรกว่าได้ทันท่วงทีหลังจากมรสุมในหัวใจสงบลงโดยสิ้นเชิงแล้วใจกลับว่างเปล่าโล่งสบายหายทุกเข็นเวรภัยทั้งปวงในขณะนั้นเรากับเกิดชาติใหม่ขึ้นมาในร่างกายและใจดวงเดียวกันทำให้คิดทบทวนหวนกลับไปกลับมาย้อนหน้าย้อนหลังทั้งอดีตที่เคยตีบตันอั้นตุจนจะหาทางออกไม่ได้ถึงกับจะคิดเผาไหม้ตัวเองสดๆร้อนๆโดยเห็นว่าเป็นทางออกที่ดีทั้งอนาคตเกี่ยวกับความเป็นไปในวันข้างหน้าว่า
จะควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะสมมรรคสมหมายไม่คลุกเคล้าด้วยมูดด้วยขูดด้วยฟืนด้วยไฟดังที่เป็นมาแล้วที่น่าสลดสังเวชน่าขยะแขยงและไม่พึงปรารถนาตลอดอนันตกาลแต่ก่อนท่านไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าการหวังความเจริญในทางโลกเมื่อมาประสบเหตุการณ์ธรรมทูตนี้ความรู้สึกสำนึกทั้งหลายจึงหนักไปในอัตในธรรมมากกว่าจะคิดไปในแง่อื่นๆจนถึงขั้นปลงใจบวชด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆเนื่องจากอะไรก็เคยคิดเคยผ่านมามากต่อมากแล้วสิ่งที่จะให้สมหวังไม่ค่อยปรากฏมักมีแต่สิ่งไม่พึงหวังมาปรากฏซ้ำๆซักๆจนถึงขั้นชอกช้ำเต็มที่แทบจะหาที่ปลงที่วางไม่ได้คิดเห็นแต่ทำอย่างเดียวจะพึ่งเป็นพึ่งตายได้โดยการออกบวชปฏิบัติธรรมให้เต็มกำลังความสามารถอย่างอื่นๆไม่ค่อยมีในห้วงแห่งความคิดนึกจึงได้ตัดสินใจออกบวชโดยบอกความประสงค์ให้ญาติมิตรเพื่อนฝูงทราบแล้วก็ออกถวายตัวเป็นนาคในวัดเพื่อบวชโดยไม่ชักช้า